จากการบริหารราชการภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อประชาชนโดยมุ่งหวังให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้อย่างมั่นคงภาคการเกษตรไทยมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11และ12กันยายน2566ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จล่าสุดข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ที่เป็นตลาดส่งออกของไทยมีศักยภาพขยายตัวได้ดีในปี2566โดยการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ขยายตัว 4% ที่มูลค่า 19,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วน 73% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดโดยสินค้าภาคการเกษตรของไทยเป็นอันดับ1ในอาเซียนและเป็นอันดับ7ของโลกซึ่งสินค้าเกษตรอันดับ1ได้แก่ข้าวซึ่งพบว่าขยายตัวมากถึง 92% สอดคล้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เปิดเผยว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาณเดือนกุมภาพันธ์2567อยู่ที่ระดับ 164.02 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 จากเดือนกุมภาพันธ์2566โดยสินค้าเกษตรที่ปรับราคาสูงขึ้นคือราคาข้าวนาปลังที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้มีราคาสูงสุดโดยราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสดจำหน่ายราคา 10,000 บาทต่อตันส่วนข้าวแห้งราคา 11,000 บาทถึง 12,000 บาทต่อตันถือว่าราคาสูงสุดในรอบ10ปีอันนี้คือหน้าที่ผมได้เช้านะครับเป็นพื้นหน้าที่ผมเช้าทำหน้าในปีนี้นะครับแล้วถึงนะก่อนนี้นะครับทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือว่ามีราคาข้าวทำให้ราคาข้าวนะดีขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งผมก็ขอบคุณรัฐบาลมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเกิดปรากฏการณ์สร้างความตกตะลึงให้กับพี่น้องชาวสวนยางเนื่องจากในขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันโดยราคายางพาราในประเทศปรับตัวสูงขึ้นพุ่งทะลุ90บาทซึ่งราคาซื้อขายแผ่นยางรมควันราคาอยู่ที่90บาท9สตางค์ต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ7ปีโดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไปซึ่งก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศได้ประกาศไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีอีกด้วยทั้งหมดนี้สามารถตอบคำถามได้ว่ารัฐบาลนี้ทำเพื่อใครถ้าไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนเมื่อก่อนหน้านี้รู้สึกชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันจะย่ำแย่หน่อยในเรื่องการประกอบอาชีพแต่มายุคปัจจุบันนี้หลังจากมีรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาชาวบ้านรู้สึกลืมตาอ้าปากแล้วก็รู้สึกขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งและอยากจะให้ทำให้สินค้าทุกตัวของเกษตรกรสินค้าการเกษตรดีขึ้นทุกอย่างทุกสังไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานทุกภาคอยากจะให้รัฐบาลได้ดำเนินการตรงนี้ให้ทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีครับ